จงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยสวัสดีค่ะพี่น้องคะเช้าสุดท้ายนะคะอยู่ด้วยกันกับอาจารย์ฝ้ายนะคะเช้านี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่ายกโทษให้แก่กันและกันนะคะซึ่งอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่13นะคะได้กล่าวอยู่นี้ว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้แก่กันและกันพระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคะพี่น้องคะไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดนะคะหรือไม่มีใครที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยยิ่งเวลาเราอยู่ด้วยกันนะคะหรือรู้จักกันนานนะคะเราก็จะยิ่งเห็นข้อบกพร่องของคนที่เราอยู่ใกล้ชิดนะคะแต่ในความสัมพันธ์ของคริสเตียนนะคะเมื่อเรายิ่งเห็นข้อบกพร่องหรือเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราเองจะต้องยกโทษให้แก่กันและกันในเรื่องของการยกโทษนั้นคริสเตียนจะต้องยึดอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้านะคะและก็ความถูกต้องของคนที่ทำผิดแล้วกลับใจสารภาพความผิดนั่นเองคนที่จะอภัยเนี่ยหลักการของพระเจ้าคือต้องอภัยอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่แบบให้อภัยแล้วยังจดจำยังขุดคุ้ยมาในบางช่วงที่เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะคะดังนั้นควรเป็นความรักที่ไม่จดจำความผิดไม่แคะไม่คุ้ยขึ้นมาในการเวลาต่างๆนะคะพี่น้องที่รักคะในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะในเรื่องของการทะเลาะบอกแว้งกันการกระทบกระทั่งกันบ้างบางครั้งบางคราวนะคะแต่พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันนะคะในการที่จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของความรักการให้อภัยการยกโทษให้แก่กันและกันนะคะในฐานะที่เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเพื่อสำแดงความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทั้งหลายนั่นเองนะคะดังในพระคำของพระเจ้าที่หนุนใจเราทั้งหลายในเรื่องของการให้อภัยนะคะพระองค์ทรงยกโทษให้เราทั้งหลายพระองค์หนุนใจให้เรายกโทษให้แก่กันและกันแม้ว่าอาจจะมีคนทำให้เราไม่สบายใจให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่ชอบนะคะแต่ว่าเราควรเรียนแบบท่าทีขององค์พระเยซูคริสต์นะคะที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายแม้เราจะทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พระองค์ก็ให้อภัยเรายังไม่จำกัดนะคะเป็นความรักแท้ที่อัศจรรย์มากนะคะดังนั้นพี่น้องคะเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะคะอยากจะให้เราสร้างความสัมพันธ์สิ่งนี้ด้วยกันนะคะในเรื่องของการที่จะยกโทษให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็เราจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความสุขมากขึ้นนะในการอยู่ร่วมกันนะคะดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตกันเสริมสร้างกันนะคะอย่างในวันที่หนึ่งที่เราเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องมีใจบริสุทธิ์ต่อกันจริงใจต่อกันไม่คบกันเพื่อแค่ผลประโยชน์แต่เราจะต้องรักกันและกันด้วยใจจริงนั่นเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการให้เกียรติกันและกันการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เรากระทำนะคะและในเรื่องของการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะคะคนที่เข้มแข็งก็เสริมสร้างคนที่อ่อนแอให้มีกำลังขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งปันซึ่งกันและกันและที่สำคัญเมื่อเราอยู่ร่วมกันให้เรายกโทษให้แก่กันและกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรและเป็นกำลังให้กับพี่น้องในเช้าวันใหม่ค่ะ